จอกันช่วงหัวค่ำแบบนี้ก็ดูบรรยากาศพี่น้องยังคึกคักอยู่นะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้ต้องขออนุญาตพูดในชุดนอกเครื่องแบบสารภาพกันตรงไปตรงมาว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเสื้อผ้าที่มีซักไม่ทันครับก็เลยขออนุญาตว่าแต่งนอกเครื่องแบบก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามาแต่ว่าวันนี้คุยกับท่านไม่ยาวไม่นานแล้วครับจะคุยเรื่องสำคัญ 2-3 เรื่องเรื่องหนึ่งจำเป็นแล้วครับแม้ว่าอาจจะดูเป็นเรื่องส่วนตัวไปบ้างแต่ว่าผมมีความจำเป็นและลำบากใจที่จะต้องพูดเรื่องที่ครูบาอาจารย์ของผมเองคนหนึ่งเนี่ยนะฮะได้พูดถึงผมแล้วก็สื่อสารมวลชนแผนกที่มีหน้าที่เหยียบย่ำคนเสื้อแดงก็เอาไปขยายผลกันเอิกเอิกแล้วไม่ว่าจะเป็นนายกนกช่อง9ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนต่อไหนก็มีความจำเป็นจะต้องเปิดความจริงในหัวใจให้ได้ทราบกันบ้างพี่น้องที่เคารพครับก่อนขึ้นบันไดเวทีมาเจอพี่ชายที่น่านับถือคนหนึ่งยืนให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีด้วยคนคนนี้เนี่ยถ้าอยู่ในจอเนี่ยเขาเรียกว่าดาวร้ายแต่ว่าอยู่นอกจอเนี่ยก็ต้องถือว่าดาวดีนะครับพี่ฤทธิ์ปรีชานะครับผมด้วยนะฮะพี่ฤทธิ์เนี่ยก็อยู่กับเราเวทีเสื้อแดงมาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนวันที่10เมษายนท่ามกลางควันปืนและข่าวเลือดฤทธิ์ลือชายืนอยู่กับเราจนเสร็จสิ้นเหตุการณ์ครับก็ขอบคุณที่ไว้ในโอกาสนี้นะฮะคือคืนวันที่10เมษายนที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าบริเวณแยกคอกวัวบริเวณถนนดินสอเนี่ยฤทธิ์ลือชาซึ่งแสดงหนังเป็นดาวร้ายมาชั่วชีวิตยังหมองเลยครับเมื่อเจอดาวร้ายอภิสิทธิ์ในชีวิตจริงฤทธิ์ลือชาหมองเลยครับเพราะของพี่ฤทธิ์เนี่ยมันเป็นการแสดงบทดาวร้ายแต่ของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะมันเป็นการแสดงตัวตนของฆาตกรและทรราชมือเปื้อนเลือดพี่น้องทุกท่านครับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะวันนี้โผล่ออกมาอีกแล้วครับมาออกทีวีผมนึกว่าจะมีการแถลงการคนเดียวแต่ว่าเที่ยวนี้มาพร้อมใหม่ครับนั่งให้พิธีกรสัมภาษณ์และพิธีกรก็ไม่ใช่ใครแล้วครับไอ้ดาราคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่ในรายการของเวิร์กพอยต์สมัยก่อนน่ะชื่ออะไรเนี่ยครับแทนคุณนายแทนคุณเนี่ยนั่งสัมภาษณ์ให้นายอภิสิทธิ์ตอบคำถาม30นาทีสรุปความก็คือว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหาได้มีสำนึกและความรับผิดชอบทางการเมืองใดๆต่อการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจากการสั่งการของตัวเขาเองไหมแล้วการออกโทรทัศน์กับนายแทนคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนปลายหี่ทางการเมืองมันเป็นเหมือนละครชุดหนึ่งที่มีความยาว30นาทีออกทางจอทีวีร้อยแทนคุณก็ถามตามที่อภิสิทธิ์อยากตอบแล้วอภิสิทธิ์ก็ตอบตามที่เพลงอยากพูดเป็นการถามให้ตรงคำตอบไม่ใช่ตอบให้ตรงคำถามแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเชี่ยวเกมพวกนี้ทันทีเคารพครับถ้าเราดูนะฮะสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำก็คืออะไรประชาธิปัตย์กำลังทำให้ผู้คนในประเทศไทยเนี่ยเกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มคล้อยตามว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังเคลื่อนชีวิตเข้าสู่ภาวะปกติของการเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้อภิสิทธิ์ประชุมครม.เศรษฐกิจพรุ่งนี้อภิสิทธิ์ประชุมครม.นัดใหญ่คืนนี้อภิสิทธิ์ออกทีวีให้พิธีกรผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ตอบคำถามกันมากมายแต่ทั้งหมดทั้งหลายมันเป็นไปภายใต้การจัดฉากมันเป็นไปภายใต้การแสดงที่เป็นบทละครอภิสิทธิ์ประชุมครม.สัญจรวันนี้ประชุมครม.ใหญ่พรุ่งนี้ประชุมกรอ.วันนี้ก็เป็นเพียงละครที่เขียนในค่ายทหารราบ11เท่านั้นเขายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ออกไปไหนไม่ได้เลยนอกจากอยู่ในค่ายทหารและเขายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่สามารถพูดความจริงกับเพื่อนร่วมชาติผ่านสื่อสารมวลชนใดๆได้เลยนอกจากสื่อสารมวลชนที่จัดฉากมาพูดกันพี่น้องครับปกติพื้นที่ทำมาหากินของนายอภิสิทธิ์เนี่ยอยู่หลังโพเดียมไอ้นี่เป็นนายกนี่ดูแลคนทั้งประเทศแต่พื้นที่ทำมาหากินอยู่หลังโพเดียมเมื่อไหร่ก็ตามที่อภิสิทธิ์อยู่หลังโพเดียมเมื่อนั้นเขาจะดูแข็งแรงที่สุดเขาจะดูโดดเด่นที่สุดเขาจะดูมั่นใจที่สุดแต่หลังจากเหตุการณ์10เมษายนแม้แต่โพเดียมอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้ายืนครับแล้วจะยืนในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ยังไง
แล้วใช้ตัวช่วยหมดทุกตัวแล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยเป็นตัวช่วยจนไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยตรงหายหัวไปแล้วช่วยจนมติชนรายสัปดาห์เอาหนังสือเอาหน้าปกมาลงเลยครับประเทศไทยโชคดีที่มีนายกที่อภิสิทธิ์แล้วก็ลงเต็มหน้ากระดาษกองทัพช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยจนชิบหายเองทั้งกองทัพเลยครับออกมาฆ่าคนไทยเมื่อวันที่10เมษายนองค์กรอิสระช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงช่วยไม่ไหวเพราะหลักฐานมันตันตากกต.ต้องวินิจฉัยยุบพรรคไปแล้วครับแต่เนี่ยทุกตัวช่วยของนายอภิสิทธิ์เนี่ยวันนี้มันอุ้มไม่ไหวแล้วล่าสุดครับออกมาแล้วครับไอ้นี่ตัวช่วยขาประจำบิ๊กพันธมิตรท่านตบเท้าออกมาแล้วครับพนักท่านจำลองพนักท่านอะไรต่ออะไรที่ผมเล่าไว้ฟังเมื่อคืนไรพวกนี้เหลือเกินนะครับออกมาวันเดียวเท่านั้นนะครับขู่เลยถ้ารัฐบาลจัดการแสดงได้ไม่ได้ภายใน7วันจะออกมาเคลื่อนไหวทันทีวันนี้ผมแถลงข่าวไปแล้วเมื่อเช้าวันน้อยๆหน่อยจำลองน้อยๆหน่อยสุริยสัยพวกมึงค่ากำไรเกินควรเราอยู่ที่นี่เป็นแสนเป็นเดือนและมันออกมา 3,000 จะขู่ครับนี่ค่ากำไรเกินควรหน่อยเนี่ยเราออกมาไล่อภิสิทธิ์เนี่ยเป็นการออกมาไล่รัฐบาลที่มีจำนวนคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเป็นขบวนการขับไล่